่อง YouTube หรือช่องนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของผมครบ49ปีคือผมเกิดวันที่3พฤศจิกายน15ก็จะขอถามหลวงพ่อสมพรสมบัติโรแทนคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในไม่รู้ปีไหนบ้างนะที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะอยากให้หลวงพ่อเนี่ยอยากจะกราบนิมนต์ท่านพูดอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับหลักธรรมหรือมีอะไรที่หลวงพ่ออยากจะบอกว่าพอครบรอบวันเกิดอะไรอย่างไรจะควรเป็นเช่นใดทำอย่างไรหรือมีอะไรจะชี้แนะกราบเรียนหลวงพ่อได้เลยครับสาธุครับขอเจริญพรแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตาม YouTube ช่องโยมริโชติโยมริโชติมาทำบุญถวายสังฆทานเรื่องในเวลาครบวันเกิดการเกิดในพระพุทธศาสนาเนี่ยกับการเกิดของศาสนาอื่นในพระพุทธศาสนาถือว่าการเกิดนั้นเป็นความทุกข์กงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาของเวียนมาจบของการครบอายุของการเกิดมาของเราไม่ว่าจะเป็นกี่ขวบกี่ปีก็ตามหลักธรรมที่เราควรคิดถึงในการเกิดก็คือความกตัญญูกตเวทีเพราะบุคคลที่จะเกิดได้นั้นต้องมีพ่อมีแม่เมื่อบุคคลใดมีพ่อที่ให้กำเนิดมีแม่ผู้กระทำให้เกิดจากพ่อจากแม่แล้ววันนั้นเราควรที่จะน้อมระลึกถึงคุณแห่งบิดามารดาเป็นที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในวันเกิดของทุกคนควรจะระลึกถึงว่าการเกิดของเราวันนี้เป็นวันที่เสี่ยงกับความเป็นความตายของแม่ผู้จะให้ทำการคลอดบุตรสุดที่รักคนหนึ่งที่จะออกมาจากร่างกายตนแม่หลายคนที่ต้องขาดใจตายขณะที่คลอดลูกออกมาแม่บางคนต้องผ่าท้องมาแล้วลูกถึงรอดสุดท้ายแม่ก็ตกเลือดแล้วก็ตายไปก็มีมากมายในโลกนี้ดังนั้นการเกิดไม่ใช่เป็นความสุขความเกิดของทุกๆคนเป็นความทุกข์ของเขาแล้วพอเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายต้องดำรงอยู่ด้วยการเลี้ยงดูอย่างมากมายต้องให้การศึกษาต้องประคบประหงมให้ผ่านเพศภัยของชีวิตจนกว่าจะเติบใหญ่จนกว่าจะปีกจะก้าขาจะแข็งกว่าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างก็ตกไปอยู่กับการดูแลของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ต้องประคองความรักให้แต่ละคนให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้ทุกๆคนดังนั้นการเกิดของเราแล้วควรจะกลับไปแล้วก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีบุคคลใดที่ยังมีพ่ออยู่ก็ควรดูแลพ่อบุคคลใดมีแม่อยู่ก็ควรกลับไปดูแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตนั้นเราควรดูบางครอบครัวนั้นขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่คนโบราณนึกบอกว่าขาดพ่อดุจทอหักขาดแม่ดุจแพแตกดังนั้นบุคคลใดที่มีพ่ออยู่มีแม่อยู่บุคคลนั้นยังมีทั้งแพมีทั้งถ่ออยู่ก็ควรที่จะดูแลพ่อแม่ให้ดูให้ดีในวันเกิดวันนี้หลวงพ่อพุทธทาสนั้นท่านพอครบกำหนดการเกิดของท่านหรือวันเกิดของท่านหลวงพ่อพุทธทาสจะไม่ทานข้าวเพราะว่าวันที่เกิดนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่เคยกินข้าวในวันเกิดดังนั้นทุกวันเกิดของท่านหรือเรียกว่าวันล้ออายุของท่านท่านก็จะไม่ทานข้าวเป็นปริศนาธรรมให้รู้ว่าการเกิดนั้นน่ะเป็นภาวะที่ต้องคอยดูแลต้องคอยประคบประหงมชีวิตอย่างดีเกิดปุ๊บไม่มีอะไรกินเลยไม่ได้กินได้ทันทีการเกิดนั้นตามสายของพระกรรมฐานนั้นเป็นภาวะของความดิ้นรนของสังขารที่ทารกนั้นอยู่ในท้องพ่อท้องแม่อยู่ตั้ง9เดือนอาศัยไออุ่นอาศัยน้ำค่ำของพ่อแม่
ผู้ที่ให้กำเนิดนั้นเมื่อคลอดลูกออกมาภาวะของสังขารที่ประจวบเหมาะกับต้องถูกอากาศกระทบกับผิวกายด้วยความเย็นร้อนอ่อนแข็งของอาถรรพ์ที่ก่อนที่เกิดนั้นก็เกิดภาวะของความดิ้นรนทนอยู่ไม่ได้ด้วยการสัมผัสแห่งเวทนาในอากาศที่ถูกกับผิวกายตัวเองก็ร้องมาอย่างมากมายมหาศาลเพราะทนภาวะของความเจ็บปวดของผิวหนังไม่ได้ดังนั้นการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะเด็กทุกคนพอเกิดมาก็ต้องร้องไห้พอร้องไห้ทั้งว่ากำมืออีกกำมือของเด็กทารกก็ดีร้องไห้ก็ดีเป็นนิมิตหมายว่าการเกิดครั้งนี้ก็มีแต่ความเศร้าสร้อยการกำมือนั้นเป็นเหมือนว่าต้องกำและกอบโกยทุกอย่างไปในชีวิตของเราดังนั้นเป็นปริศนาธรรมที่ให้เรารู้ว่าไม่มีเด็กคนใดที่เกิดมาแล้วหัวเราะไม่มีเด็กคนใดเกิดมาแล้วก็จะยินดีในสิ่งทั้งหลายนอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาแล้วท่านสามารถเดินได้ถึง7ก้าวแล้วกล่าวเป็นอภิสวาจาว่าท่านจะเป็นใหญ่ในโลกท่านจะเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นคือมหาบุรุษแต่มนุษย์ทั่วไปแล้วเกิดทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งแม้ไม่ร้องไห้หมอก็ยังตีให้ร้องไห้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นประสาทให้เขามีความรู้สึกดังนั้นการเกิดก็ดีการแก่ก็ดีการเจ็บก็ดีการตายก็ดีที่ใดไม่มีการเกิดที่ได้ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บการตายเพราะฉะนั้นการเกิดจึงเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในพระพุทธศาสนาสอนสัจธรรมเพื่อมุ่งไปสู่การหลุดพ้นด้วยการไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแต่พบน้อยพบใหญ่อีกดังนั้นวันนี้เป็นวันเกิดของคุณลิโชที่ได้มาขอคติธรรมะให้กับญาติโยมที่เป็นแฟนช่องลิโชได้พูดได้ฟังธรรมะอาตมาก็ขออธิบายธรรมะแต่เพียงสั้นๆว่าวันนี้ว่าวันเกิดควรที่จะดูจิตใจตนเองและบุคคลใดที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีเป็นวันแห่งการกำเนิดเกิดของลูกเป็นความทุกข์ของพ่อแม่ทั้งตัวเองก็ทุกข์ด้วยพ่อแม่ก็ทุกข์ด้วยแล้วกว่าจะเป็นมนุษย์มาได้เกิดมาได้นี่ก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นบุคคลใดการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากพอเกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32ก็ขอยากอีกพอเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายอีกยากอีกนะพอเป็นมนุษย์เสร็จแล้วอ่ะจะพบพระพุทธศาสนาก็ยากอีกพอพุทธศาสนาแล้วได้บวชในพุทธศาสนาก็เป็นของยากแล้วถ้าบุคคลได้บวชแล้วในพุทธศาสนาก็เป็นของที่ยากอีกดังนั้นการเกิดมนุษย์เป็นของยากเมื่อทุกคนมีชีวิตแล้วก็ควรทำชีวิตนี้ให้สมบูรณ์แบบให้เป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมขอให้จากนี้ไปทุกคนให้มีศีลธรรมมีคุณงามความดีให้เป็นจรรยาบรรณของแต่ละคนว่าเมื่อเราเป็นวันเกิดแล้วเราควรที่จะมาทำบุญทำสังฆทานอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีผู้ล่วงลับไปแล้วก็ดีเพื่อที่จะให้ระลึกถึงบุญคนนั้นโยมโชคก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในพุทธศาสนาแล้วกระทำเดินตามหลักความคิดอันนี้ว่าเมื่อวันเกิดตนเองก็มาถวายสังฆทานเพื่อจะน้อมบุญกุศลให้กับผู้ที่มีพระคุณให้กำเนิดเกิดเรามาดังนั้นก็ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงดำรงรูปแบบเช่นนี้แล้วการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีอาตมาก็ขอบอกกล่าวแก่ญาติโยมทั้งหลายในกิจกรรมของวัดว่าจากนี้ไปวันที่14พฤศจิกายนจะเป็นวันทอดกฐินของทางสำนักถ้าบุคคลใดจะมีเจตนามาร่วมบุญกฐินก็ได้แล้วเลยไปอีกไม่กี่วันเป็นวันที่19อันเป็นเพ็ญเดือน12ก็จะมีการวิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ไม่ได้ไหว้มา3ปีแล้วก็เลยมาจัดวันนั้นด้วยพร้อมกับเป็นการหล่อพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งด้วยพร้อมทั้งหล่อกิ่งโลคะอันตรธานก็คือกิ่ง
ที่ใช้สำหรับอธิษฐานรักษาโรคทั้งหลายถ้าว่าญาติโยมใดที่ได้ติดตามช่องของโยมลิโชคเมื่อจะทราบข่าวนี้มีเวลาที่ว่างมีเจตนาที่เป็นกุศลอาตมาก็ขอเชิญมาร่วมงานด้วยกันในท้ายสุดนี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาให้ความเคารพและศรัทธาขอความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงคุ้มครองปกปักรักษาครอบครัวของคุณลิโชติตัวลิโชติพร้อมทั้งญาติโยมที่ได้ชมช่อง YouTube ของคุณลิโชติจงประสบถึงความสุขความเจริญในชีวิตโยมจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยที่เป็นไปโดยชอบธรรมที่นำตนให้พ้นทุกประสบสุขอันมีอายุวันนะสุขภัณฑ์ปฏิฐานพระนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดแล้วจงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกๆประการเทอญสาธุหลวงพ่อครับช่วยระบุเวลางานทอดกฐินแล้วก็ที่จะวันลอยกระทงคืนเดือนนี้ใช่ไหมครับวันถ้าสาธุชนจะมาตั้งแต่กี่โมงก็มาตั้งแต่เช้าได้มีโรงทานครับมีโรงทานแต่ก็จะถวายกฐินในช่วงที่เห็นแล้วเที่ยงไปแล้วประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายถ้าจะมาถึงสำนักเรียนไปสำนักปาธรรมยานุนีนี่ประมาณกี่โมงครับมาประมาณได้ดีมาประมาณสัก10โมงได้10โมงแล้วก็งานไปเริ่มประมาณกี่โมงครับมาไปเริ่มประมาณงานเริ่มว่าจะบ่ายเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเพราะว่าต้องเลี้ยงเพลก็กว่าจะญาติโยมรวบรวมญาติโยมมารวมอยู่ในองค์กฐินก่อนเป็นกรรมพิธีแล้วก็แห่กันแต่พระก็จะลงไปรับในตอนประมาณบ่ายโมงแล้ววันคืนอาจารย์เป็นดวงคืออาจารย์จะเป็นเดิมมีตั้งแต่ไหว้ครูตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงงานเริ่มไปนู่นเลยไปถึงบ่ายเลยเพราะว่าเป็นพิธียาวเลยก็ต้องมีเททองหล่อกิ่งด้วยแล้วก็พระสวดมนต์ด้วยเจริญพุทธมนต์ด้วยที่เคยเห็นอยู่ทนเข้าข้างมืดๆยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำเพราะว่ามีโควิดใช่ก็ทำแต่วิธีที่น้อยๆแต่อยู่ค่อนข้างที่ประมาณสักครึ่งวันได้ครับมีทั้งหล่อมีทั้งอะไรแต่ก็ไม่ได้ครอบครูไม่ได้ครอบเสียนไม่ได้กินยาครับไม่ได้กินยาทิพย์ส่วนใครที่มาไม่ได้เดี๋ยวผมบอกเบอร์บัญชีคุณน้องเก่งชินท่าขนาดสาธุขอให้ร่วมบุญได้ทั้งสองได้โอนมาชื่อยมเก่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมแทรกตอนท้ายได้สาธุนะขอโมทนาสาธุครับสาธุสาธุสาธุก็วันนี้จริงๆจะนำภาพวาดลายปากกามาถวายหลวงพ่อปรากฏว่าผมลืมครับบอกพี่สาวให้เอาขึ้นรถมาด้วยแล้วก็ลืมครับผมก็ไม่ทันดูเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งมีโอกาสอยู่ไม่ได้ครับผมโอเคจัดนะครับเนี่ยมีแค่วางกล้องแยกจัดนะจับสองมือไปเลยจับสองมือยังไงอันนี้ถ่ายวิดีโอก็พอมาองค์นี้อันองค์นี้เห็นแสงจะได้เข้าข้างหน้าครับผมคิดอยู่ว่าอยากจะฟังเพลงหลวงพ่อดีไหมเนี่ยฟังเพลงหลวงพ่อดีไหมฟังเพลงที่แขนต้องไม่ต้อง
อันนี้คือเหล็กไหลแก้วมหาเศรษฐีแก้วของก้าวมหาเศรษฐีอันนี้มาจากในถ้ำใช่ไหมในถ้ำตรงนี้ทางล่างก็เป็นอย่างนี้โอ้โหขอบคุณหลวงพ่อมากเลยเป็นบุญมากสวยมากชอบมากเลยนะครับช่องรีโชคนะครับก็แฟนคลับก็ดูแล้วก็ไปฝันนะครับอันนี้ราคาประมาณไหนครับไม่จะสามพันหรือสามพันไม่จะสามสี่พันนะครับส่วนอันนี้มือนึ่งจะเป็นเด็กหลายปวดปีที่เราไม่ได้ขอจะต้องเลิกกินลงมาก็จะเป็นรูปทุกคนครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยก็เป็นบุญวาสนาของผมนะครับหลวงพ่อบอกว่าให้เก็บไว้ห้ามให้ใครเป็นภาพประจำชีวิตเราเลยครับครับแล้วจำเป็นต้องพกติดตัวไหมหรือว่าไว้บนหิ้งก็ได้เลี่ยมเป็นนี่อันนี้หลังอะไรครับให้เรามีพระองค์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะว่าเป็นพระทั้งศักดิ์สิทธิ์ไงครับพระศักดิ์สิทธิ์นี่หลังอะไรแล้วอย่างนี้นี่หลวงพ่ออัญเชิญมาได้เยอะไหมครับไม่เยอะมีได้มาได้ประมาณกี่องค์ครับก็ได้ทีละองค์สององค์ครับเพราะว่าเขาต้องเชิญจากร้านมือใหม่ผมไม่ได้ชวนทีเป็นเยอะๆครับผมก็จะเก็บไว้ครับเป็นพระที่ต้องพิธีหนึ่งได้องค์สององค์พิธีหนึ่งได้องค์สององค์ถ้าเกิดใครมาให้ร้านหนึ่งมีเปลี่ยนใจจะบาปไหมครับไปตั้งแต่ 50,000 เลยผมจะเก็บเหมือนกันสาธุได้ไหมได้ไหมเกิดร้อนเงินบุญแรงครับบุญแรงสาธุก็ให้ดูเป็นบุญก็เคยในวัดเนี่ยเคยเลี้ยงไหลมารุ่นแรกๆออกมาแล้วแจกเด็กคนที่ผู้วัยวัดเนี่ยเราก็บอกว่าแจกไหลให้เธอเนี่ยมีราคามีราคาองค์ละ10,000 บาทถ้าเธอไม่เอาก็อย่าไปปล่อยใครเขาไม่ใช่ก็สุดท้ายก็ถ้าเธอขายหรือเนี่ยเอาเงินมาคืนได้ไหมเยอะเหมือนก็มีหลายคนเอามาคืนได้ไปหมื่นหลังปัจจุบันชีวิตพวกเขาเป็นยังไงครับแต่เห็นเขาว่าเขาได้อย่างนั้นก็คือชีวิตเขาเพราะบางอย่างถ้าศักดิ์สิทธิ์สำคัญเป็นเงินสำคัญชีวิตเงินสำคัญกว่าเคยทดสอบแล้วระหว่างถ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นเงินเนี่ยอันไหนคนความต้องการของมนุษย์มากกว่าหลวงพ่อทดสอบแล้วเงินสำคัญกว่าสำหรับผู้ที่ขาดเหลือเงินทองร้อยแล้วถ้าศักดิ์สิทธิ์คนที่สมบูรณ์เงินทองแล้วศักดิ์สิทธิ์สำคัญกว่า มันอยู่ที่พื้นฐานของการมีของเขาแล้วถ้าเกิดว่าก็ยังขาดทุนทรัพย์ลำบากแบ่งเก็บไว้ไม่ปล่อยให้ใครเลยแสดงว่าแสดงว่ายึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยึดถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ให้เคยมีครั้งหนึ่งอยากเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีอาจารย์ก็เห็นชุดของเราเข้าถ้ำในรุ่น10ปีแล้วก็เห็นเด็กที่เคยพาขึ้นถ้ำเข้าถ้ำมุดถ้ำกันถ่ายภาพกันผ่านมาหลายปีอาจารย์บอกเนี่ยฉันเห็นเธอ 3-4 คนเนี่ยติดตามอาจารย์นานๆได้มาเสร็จก็ให้เงินยวงช่อขนาดนี้คนละช่อคนละช่อใหญ่มากครับเราก็เห็นว่าเออใหญ่มากเราก็ทดสอบดูว่าเอ๊ะระหว่างเวลาของการได้ท่าศักดิ์สิทธิ์กับเงินเนี่ยรเราอยากรู้ว่าเด็กผู้นี้มันต้องการเงินมากหรือเหล็กไหลมากกว่าเราก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยช่อทิพย์เนี่ยนะถ้าใครไม่เอามาให้ฉันให้ท่อละ20,000ให้ท่อละ20,000เลยตอนแรกก็ไม่มีคนเอาอ่ะแพ๊บๆก็ค่อยทยอยหมดเลยสรุปแล้ว5คนนั้นไม่มีคนเก็บทั้งท่อเลยอาตมาก็จ่ายไปแสนพอดีแล้วปัจจุบันก่อนนั้นราคาเท่าไหร่ครับไม่ปัจจุบันเด็กคนนั้นก็ไม่เคยได้เป็นเด็กไหลเลยเพราะก็ไม่ให้เลยเพราะเรารู้ว่าค่าของเงินกับค่าของท่าศักดิ์สิทธิ์เราให้เงินมากกว่าพอไปไหนมาไหนเอาตังค์ไปเลยถ้าไม่ให้เพราะภายในวัดที่จะไม่มีใครได้เด็กไหลพอหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ผมอยากถามนิดนึงมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดอะไรไม่แน่ใจเคยไปเยี่ยมด้วยกันเขาบอกว่าเหมือนครูบาอาจารย์บอกไว้ว่าอย่างพระเครื่องที่ราคาแพงๆทีมรับกับมือแล้ววันหนึ่งข้างหน้าแพงเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้าเกิดใครเอาไปปล่อยเนี่ยชีวิตเนี่ยผลเนี่ยจะส่งคือเหมือนแบบทำให้ห่างเหินกับครูบาอาจารย์จะไม่ได้วนไปพบปะเจอๆนี้จริงไหมครับผมก็มีส่วนนะมันเป็นสื่อของใจทุกครั้งถ้าโยมจับพระโยมจะนึกถึงผู้ให้ใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันมันเป็นสื่อของใจสื่อของสัญญาครับรูปเป็นสื่อของสัญญาสัญญาเป็นภาวะของการปรุงแต่งของจิต
ไรที่เห็นลูกก็ปรุงแต่งในจิตของตัวเองว่าตัวเองได้มายังไงอะไรยังไงกันนะเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีสัญญาที่จะสื่อจิตของครูบาอาจารย์มันก็ทำให้เราเพื่อนห่างไปโดยอัตโนมัติเลยจิตมันตากออกไปตากออกไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีจิตใจที่ยึดถืออยู่ในวัตถุเนี่ยมันก็จะสามารถยึดถือได้ตลอดเหมือนอาตมามีพระรูปหนึ่งถูกทอดมาจากตระกูลพ่อตายแล้วพ่อถึงให้ฉันให้แล้วบอกว่าพระองค์เนี้ยสืบมาจากปู่เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปให้ใครถ้าให้ก็คือก่อนตายก็ถึงจะให้คนที่ดูแลเราเพราะจะมีมา 2-3 ชั่วคนแล้ว 2-3 ชั่วคนเป็นภาพที่มีกำเนิดว่าสมัยก่อนนี้เสือเขาถูกตัดคอตัดยังไงก็ไม่เข้าเพราะตัดยังไงก็ไม่เข้าก็เลยคายพระตรงเนี้ยคายออกจากคอแล้วก็โยนไปในสระน้ำล้างดาบโยนไปชาวบ้านที่ดูวิธีการฆ่าของคนของนักโทษเนี่ยก็แห่งไปหยิบพระคนนักโทษก็ถูกตัดคอไปปู่ที่เนี่ยได้มาพอปู่ได้มาปู่มันก็ใช้เชือกถักแล้วห้อยไว้พอปู่ตายก็ให้พ่อพ่อก็ห้อยจนอายุ76พ่อก็ตายก็ให้ท่านอีกทีพอฉันห้อยแล้วฉันรู้สึกหงุดหงิดเอ๊ะมันหงุดหงิดไม่ค่อยอะไรพอใครพูดไม่ขัดคอรู้สึกอารมณ์ไม่ดีพอออกก็ใจเย็นพอให้ใจร้อนเราเลยรู้ว่าท่าเนี้ยเขาปลูกเสกมาหรือเขาถ่ายทอดวิถีจิตของคนนั้นที่มันเป็นภาวะของศึกสงครามที่ต้องดูแลบ้านเมืองมันก็เลยการภาวะของความรุนแรงเราดังนั้นมันก็ไม่เคยค่อยไปเลยก็เก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ให้ใครแต่ก็จะให้ทีก็คือให้มาตอนใครดูแลท่านว่าไม่ได้ญาติท่านดูแลก็ให้ไปเพราะเป็นพระประจำตระกูลนะครับเหมือนอันนี้เหมือนกันถ้าเธอทำได้นะเธอก็ให้ไว้จนกว่าว่าพอท่านตายเธอก็ให้ลูกให้หลานให้ผู้ที่ดูแลเราเนี่ยเก็บไว้ดีนะเป็นเหล็กไหลที่อาจารย์ท่านเคยให้มาแล้วก็เป็นเหล็กไหลจริงๆไม่ต้องมีความสงสัยอะไรหรอกอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาก็ยึดถือธาตุอันนี้เป็นการยึดในทางที่ถูกยึดในส่วนที่เป็นรัตนไตรแต่วันใดคืนนึงที่รู้สึกเดือดร้อนแล้วอันนี้แปลไปเป็นเงินทองได้ก็ไม่ต้องไปยึดติดก็ให้ไปให้ไปก็ขาดไปก็ได้เงินทองมาแก้ปัญหาชีวิตได้กันก็ไม่แล้วถ้าเกิดสิ่งที่หลวงพ่อเคยให้ตอนนั้นเป็นคล้ายๆแก้วเนี่ยข้างในเป็นเหล็กไหลดำๆเรียกว่าอะไรนี่วะหลวงพ่อให้ผมสององค์อันนี้ผมถามนะเกิดวันหนึ่งตอนนี้ผมเป็นสอดเกิดสมมุติไม่รู้ว่าจะได้เจอครูหรือเปล่านะเกิดผมเจอผมมีสองอันผมให้เขาอันหนึ่งแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าให้ใครนะอันนี้เป็นอะไรครับไม่เป็นก็ให้เกิดคนใดที่รักวัตถุใดก็ตามถ้ามีคนที่เหนือเขาเรียกว่ามีบุญบารมีแล้วก็รักยิ่งกว่าตนก็ให้ไปปกติตนเป็นที่รักยิ่งใช่ไหมแต่คนนั้นมันเรารักยิ่งกว่าตนนะก็คือรักยิ่งกว่าเราขอการที่พิเศษเราต้องให้เขาเพราะรักยิ่งกว่าตนแต่แน่นอนว่าเขาก็ต้องมีบุญบารมีคือตัวด้วยไม่งั้นเราจะเปลี่ยนใจใช่หรือจะให้ก็จะให้ไม่ได้ใช่ก็อยู่ที่เราแหละบุญเขาจะไม่พอที่จะรับใช่รับไปก็คือว่าไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเราจะให้ของใครทั้งหมดเขาดีๆไม่ต้องเห็นคุณค่าถ้าเขาแม่สุดสุดมวยแห่งนอกใช่แต่ยังจะมาเนี่ยจะมาต้องให้ทุกคนนะเพราะเขามาแล้วในฐานที่เราให้เพียงแค่มีใจเพียงคิดว่ามันเป็นของที่ระลึกถึงสถานที่เขายินดีมากก็แล้วเขายินดีน้อยก็แล้วแต่ไม่คุณค่าก็แล้วแต่ก็ยินดีที่ให้ทุกคนแต่ถ้าของพิเศษอย่างนี้ของหายากอย่างนี้เราก็ต้องให้เป็นหมดคนไปบอกเคยนานแล้วต้นบางคนเขามาเขาก็เหมือนจะน้อยใจทำไมฉันไม่ได้บ้างล่ะอันนี้ก็ต้องบอกแฟนคลับช่องนี้ช่องนี้นึงว่าผมมาสำนักนี้ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วเนาะผมก็มาช่วยงานพระศาสนาบานแดนสำนักนี้ก็เกิดเยอะนะเต็มที่เลยมันเหมือนเป็นของรางวัลจากหลวงพ่อนะที่เราได้มาทำความดีนะครับใครอยากได้บ้างก็มาช่วยหลวงพ่อมาช่วยไปแก้ลึกเล็กไหลวัตถุธาตุอันหนึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะพอเห็นใครสมควรก็ได้เกิดยาให้แล้วขาดกันก็นึกถึงเมื่อกี้สัมภาษณ์น้องเก่งเขาบอกว่าอยากจะไปท่ามไปเชิญก็ต้องไปทำความรู้จักไปฝากตัวเป็นลูกหลานเทพองค์อะไรต่ออะไรเอาอะไรไปเส้นไหว้
ใช่ไหมครับใช่แล้วยามมีเวลาว่างๆเราทำบุญก็ต้องน้อมจิตที่บุญให้เขาอีกเป็นเหมือนญาติอ่ะเหมือนญาติเช่นกันเหมือนผมถ้าสมมติผมไม่เคยมาช่วยอะไรหลวงพ่ออยู่ดีหลวงพ่อขอที่แพงๆหลวงพ่อเขาบอกพ่อพ่อพี่จะทำก่อนใช่ครับเพราะว่าจะไม่ทำขนาดนั้นแต่ว่าจะให้แต่ไม่เองอันนั้นให้คนในสิ่งที่มีมากมีมากในที่สิ่งที่มีน้อยไงสมมติอย่างนู้นมีพันหนึ่งอันนี้มีแค่ตกองเดียวอย่างเงี้ยสิ่งที่มีน้อยเนี่ยก็หลวงพ่อเมตตาเยอะใครอยู่ใกล้เกิดทันยุคนี้รีบมานะครับแล้วมีความสุขใจอย่างผมก็มีสองสามวัดใกล้ๆบ้านก็บอกพี่สาวว่ามาถวายหลวงพ่อดีกว่าวันนี้วันแค่วันเกิดทำของมาถวายดีกว่าก็รู้สึกนึกถึงทุกๆปีที่ผ่านมาได้พอทำบุญกับหลวงพ่อก็รู้สึกนะตั้งแต่เจอหลวงพ่อเหมือนชีวิตดีขึ้นนะครับครับแล้วก็แฟนคลับก็ชอบดูกันด้วยมันก็ส่งผลก็ภาวนาไว้แต่ต้นว่าผมตั้งใจว่าเมื่อเราได้รายได้จากคนดูอย่างยอดโฆษณาบ้างผมก็จะมาถวายหลวงพ่อแล้วก็มาช่วยอะไรมาเรื่อยๆนะครับก็ตามสัญญาที่ได้ตั้งใจไปแล้วคือทุกชีวิตอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยมันต้องดูที่การกระทำถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่เจริญบุคคลที่ทำธรรมบุคคลนั้นก็เป็นคนเสื่อมก็ดูได้ง่ายๆเมื่อโยมได้ช่วยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะเป็นคนจะต้องเป็นประพฤติในทางในความเจริญชีวิตก็ต้องมีความเจริญปัจจุบันในเหตุอ่ะมันเป็นเครื่องบอกถึงอนาคตผลอนาคตผลของแต่ละคนที่รับผลนะรู้เลยว่าเหตุสร้างมาไม่ดีเพราะเหตุสร้างมาไม่ดีผลก็ต้องตามมาไม่ดีครับเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อปัจจุบันทำหน้าที่ให้มันดีทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะก็มันจะจัดตัวของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็มีบุญสุดท้ายที่ทำตุ้มไว้ในตัวผมบริจาคเลือด81ครั้งแล้วนะครับเอามาถวายฝากหลวงพ่อไว้ด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อทวนหลวงพ่อได้บริจาคไป100ครั้งหลวงพ่อได้ใบได้ใบแล้วปัจจุบันยังบริจาคอยู่ไหมครับไม่ได้จ่ายเขาไม่รับเลยท้องมันลอยไม่มันลอยแต่มันมีอยู่อย่างว่าถ้าหลวงพ่อนอนเร็วกินยาก่อนครับขอยาจากโรงพยาบาลยาบำรุงเลือดถ้ากินแล้วอะไรแล้วก็ไม่ออกไม่ได้แล้วจบเลือดมันลอยไม่จบแสดงว่าหลวงพ่อนอนไม่เป็นเวลาไม่หลวงพ่อทานเจด้วยถ้าสารอาหารมันไม่พอเขาเลยให้หยุดครับพอหยุดแล้วไปจับบริจาคพัดไม้นะไปนอนตั้ง 2-3 ชั่วโมงบริจาคพัดไม้กระดังก็เลยหยุดไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเพียแสดงว่าหลวงพ่อบริจาคเด็กๆเลยใช่บริจาคตั้งแต่อายุ18เลยค่ะเจ้าค่ะจากมาจนได้พักได้อะไรได้ได้โอ้ดี50ครั้ง60ครั้งได้หมดเลยค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พระดีหน้ากาบครับเมืองนครปฐมอยากจะถามอีกข้อก่อนไปได้ไหมหลวงพ่อสั้นๆเอากล้องมาตั้ง